พระราชทานเพลิงศพนางจันทราอภิรักษ์โยธินเป็นกรณีพิเศษณสุสานไตรรักษ์อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนางจันทราอภิรักษ์โยธินเพื่อทราบติดต่อขอรับกองเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนางจันทราอภิรักษ์โยธินซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนางจันทราอภิรักษ์โยธินได้ด้วยประการใดในสันปรายภพคงจะมีความปลักเริ่มทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวอภิรักษ์โยธินขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจักเทิดทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสักขะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวอภิรักษ์โยธินเซซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวกัญญรัตน์อภิรักษ์โยธินขอนำเรียนชีวประวัติคุณย่าจันทราอภิรักษ์โยธินเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2470ณบ้านวังหม้อตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นบุตรสาวคนเดียวของคุณพ่อสุขมณีทิพย์และคุณแม่บุญนำชัยรุ่งส่งผลให้เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกที่ดีมาโดยตลอดคุณย่าจบการศึกษาสูงสุดจากโรงเรียนแสงเมืองมูลเทศบาล1ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณย่าจันทราอภิรักษ์โยธินสมรสกับพันโทธงชัยอภิรักษ์โยธินมีมิตรไมตรีกับคนทั่วไปจึงเป็นที่เคารพรักของญาติมิตรและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยนอกจากนั้นท่านยังบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะที่ดีทำบุญกุศลมิตรได้ขาดจนในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563พลโทคงทิวาอภิรักษ์โยธินจึงได้พาคุณย่าเข้ารับการตรวจณโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีซึ่งแพทย์ได้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความผิดปกติขณะเตรียมการตรวจคุณย่าเกิดอาการเกร็งหมดสติและท่านได้จากไปอย่างสงบในเวลา10นาฬิกา42นาทีสิริอายุได้93ปี7เดือนโดยแพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยรัก
ที่หนึ่งเป็นที่พึ่งยิ่งใหญ่หาได้เหมือนคอยชี้แนะชี้นำคอยพร่ำเตือนอยู่เป็นเพื่อนให้อาศัยเมื่อภัยมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ำยามเจ็บไข้คอยปลอบใจดูแลแก้ปัญหายามลำบากขัดสนจนปัญญาได้พึ่งพาอาศัยร่มใบอุ่นมาบัดนี้คุณย่าจากหลังไปแล้วเหมือนดวงแก้วสองชีวิตดับสิ้นสูญเหลือเพียงรอยความดีที่เกื้อกูลกับไอ้ปุ่นรักห่วงหาอาลัยกันน้อมอุทิศกุศลให้ไม่ห่างหายขอกุศลผลบุญส่งย่าไปนั้นท่านได้ใช้ชีวิตร่างกายประกอบคุณงามความดีมาจนวาระสุดท้ายท่านจึงไม่เดือดร้อนใจในโลกนี้และโลกหน้าเพราะได้ทำความดีมาเป็นที่แล้วลำดับสุดท้ายของการประกอบชีวิตเพื่อเป็นการให้แก่ครอบครัววิรัติโยธินและผู้วายชนกระผมขออนุญาตเรียนเชิญพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3ประธานในพิธีได้กรุณาทอดผ้าไตรมหาบังสกุลแปลประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับต่อไปเรียนเชิญครับจากที่พระคุณเจ้านะครับท่านได้ขึ้นวางของพระอาจารย์นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการที่เคารพทุกท่านนะครับได้ทยอยขึ้นวางของพระอาจารย์นะครับตามลำดับนะครับโดย
ท่านสามารถใช้บันไดทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับได้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ลงทางด้านหน้านะครับเพื่อที่ส่วนแห่งการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ได้เดินทางมาตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ข้าราชการหลายท่านหลายคนนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมในครั้งนี้นะครับขอบคุณในส่วนของทหารหามนะครับในพื้นที่นะครับที่ได้ช่วยเหลือในการจัดการบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้นะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมาะสมสมเกียรติสมกับคุณงามความดีของคุณแม่ท่านนะครับท่านในทางส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่32นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17นะครับโดยเฉพาะที่มีส่วนใหญ่นี่ก็คือกองทัพที่3นะครับซึ่งได้มอบหมายให้ทางคณะทหารนะครับในพื้นที่ของทัพที่3นะครับมาร่วมในการดำเนินการในครั้งวันนี้จะถือว่าเป็นความโชคดีนะครับแต่ฟ้าฝนเมื่อนั้นก็เป็นใจอย่างยิ่งนะครับที่ไม่มารบกวนทุกท่านเลยนะครับเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้นะครับสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็จะด้วยอาศัยบารมีของคุณย่าท่านด้วยนะครับบารมีของครูบาอาจารย์เกษมเทมโคซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สุสานแต่ละแห่งนี้นะครับได้ช่วยดูแลพุทธศาสนิกชนของท่านนะครับที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไว้ในพุทธศาสนาท่านผู้บำรุงพุทธศาสนาอย่างเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับวันนี้เพื่อให้งานของท่านนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเพราะนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายนะครับมาร่วมบำเพ็ญกุศลให้กับท่านในครั้งนี้ก็ขอคุณงามความดีนะครับผมเชื่อว่าดวงจิตวิญญาณของท่านหากแม้ว่าท่านยังร่องรอยวนอยู่ณชาปนสถานแห่งนี้นะครับก็คงจะอำนวยอวยพรให้ทุกท่านนั้นที่ได้มาในงานนะครับได้มีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ท่านมีกิจธุระที่จะต้องรีบเดินทางกลับนะด้วยเหตุผลของท่านนะก็ขอให้ท่านนั้นได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนด้วยนะครับจะเป็นภาพที่อบอุ่นใจอย่างยิ่งนะครับเชื่อว่าในส่วนของครอบครัวของอภิรักษ์โยธินนั้นคงจำภาพนะครับที่ทุกท่านได้สละเวลาเข้ามารวมด้วยช่วยกันมาเป็นกุศลให้กับคุณแม่ท่านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภาพนี้ก็คงจะติดตาถึงใจในส่วนของครอบครัวอภิรักษ์โยธินเป็นอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าท่านจะได้สูญเสียร่มโพร่มใสของท่านไปนะครับแต่น้ำใจที่ทุกท่านได้มอบให้ณวันนี้นะครับให้กับครอบครัวนั้นก็สร้างความอบอุ่นใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับให้กับทางครอบครัวอภิรักษ์โยธินนะครับในนามของครอบครัวอภิรักษ์โยธินซึ่งก็มีคุณหลานของคุณย่านะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับThank you.
Thank you.
่